ครับพี่มิวช่วงนี้ความแซ่บมันเกินร้อยเหรอฮะยังไงครับอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนครับช่องวันเขาเลี้ยงดีใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมานี่กรุงเทพหนาวนะครับพี่มิวร้อนตลอดเวลาเหรอคะร้อนแล้วมันร้อนแล้วเออยังไงครับมันฮอตเหรอคะช่วงนี้ความฮอตออกกำลังกายออกกำลังกายพักนี้ทำไมแบบโอ้ยเป็นหนุ่มแบบนักโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เราฟิตหนักอยู่ก็เตรียมครับผมเตรียมกับช่องวันอย่างเรื่องหลากหลายเนี่ยก็จะมีซีนที่ถอดเสื้อบ้างอะไรบ้างจริงๆเยอะไหมต้องฟิตคือไม่ได้คือไม่ได้แต่ช่วงนี้เรามาเป็นสายถอดถี่มากเลยครับถอดถี่ก็ไม่ถี่แล้วนานาทีถี่พี่เหมียวนี่ใช่เหรอไอ้ถี่ค่ะเราเขาเรียกว่าโอเคถี่ก็ถี่เป็นไงเป็นช่วงขายของแล้วครับอย่างเงี้ยครับก็เรารู้สึกว่าเหมือนเราแบบออกกำลังกายแบบเต็มที่ก็รู้สึกว่าอยากเขาเรียกว่าภูมิใจในร่างกายตัวเองตอนนี้พอใจแล้วยังไงหรือว่าต้องปั๊มตรงไหนเพิ่มอีกต้องปั๊มเพิ่มอีกใช่ยังน้อยไปอยู่ยังไม่ค่อยชัดไงเป็นคนชอบกินแล้วบางทีกินเกินที่เล่นคือเก็บกดมานานเหรอครับแล้วแบบถึงช่วงเวลาปล่อยก็คือปล่อยเลยอย่างเงี้ยก็ถึงช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่ค่อยเรียกว่าอะไรเรื่องการออกกำลังกายไม่เต็มที่มากเท่าไหร่พอช่วงที่ผ่านมาเริ่มจับทริคได้แล้วก็ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ต้องปั๊มไปเรื่อยๆของพี่เหนียวกล้ามเราจะหายไปไม่ได้ถูกปะเรารู้สึกว่าเอ้ยพอมันเริ่มลดลงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วต้องแบบออกกำลังกายสังเกตยังไงว่าเวลามันลดลงนมเล็กลงอะไรนะนมเล็กนมเล็กลงเลยหรอก็บิดคือมันจะต้องฟูอย่างเดียวเท่านั้นให้แบบใส่เขาเรียกว่าแต่งตัวแล้วโอเคครับผมมันมั่นใจขึ้นไหมครับพอแบบใส่เลยต้องลบเสื้อผ้าในตู้ใหม่ไหมครับเพราะว่าเป็นคนชอบใส่โอเวอร์ไซส์เนี่ยไม่ต้องลบก็ได้เพราะไม่ค่อยได้ใส่ใช่ไหมผมไม่ค่อยได้ใส่แต่ช่วงนี้พี่มิวทำงานก็เยอะคนไปก็แบบเที่ยวอะไรไปโปรเจกต์เนาะตอนนี้แบบส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องถ่ายละครเพราะถ่ายสมเด็จพร้อมกันแล้วก็เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์มีวันเกิดด้วยก็จัดที่วันที่11นี้แล้วครับผมแล้วก็จะมีพูดแฟนมีต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นงานตัวเองเตรียมแฟนมีตัวเองจะเตรียมแฟนวันที่11นี้ด้วยใช่11นี้ก็ค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันงานใหญ่ไหมครับก็ใหญ่ก็ไม่เหมือนประมาณว่าช่วงที่ผ่านมาตัวงานต่างๆเนี่ยจัดเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งของมือแล้วก็วิธีการต่างๆเพราะมันเป็นการแบบการโชว์สดๆแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบต้องอินเตอร์กับแฟนยังไงทำยังไงให้แฟนสนุกในงานอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ารอบนี้ก็จะได้เจอแฟนกันแบบสบตากันเลยเตรียมตัวไหนนะครับพี่ขาซ้อมครับผมกำลังซ้อมโชว์แล้วก็มีไปซ้อมกับพี่แดนเซอร์กันมีโชว์อะไรออกของแฟนได้ไหมฮะก็เพลงจะเป็นเพลงในวัยเราในวัยเราคือตีมือวัยหนุ่มเพลงก็เป็นเพลงก้าวสูงด้วยฟัสตูไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับเราเต็มที่แน่นอนรุ้นเหมือนกันนะเพราะว่ามีจัดรางวัลให้เป็นแฟนด้วยแฟนคนไหนแบบแต่งตัวเต็มมาก็จะมีรางวัลให้เป็นตีมยังไงครับโซ่แซ่กุญแจมืออย่างนี้แล้วหรือยังไงที่มาทุกเพลงมันไม่มีโซ่ค่อยสีเป็นค่อยไงโซ่แซ่กุญแจมือน่ารักน่ารักเนื้อเเกาหลีด้วยล่าสุดอันนี้คือรูปล่าสุดไหมกับซูโฮใช่ใช่ครับเพิ่งกลับมาจากแฟนมิตรเกาหลีเลยไปมา27 28 29 3วันวันแรกไปซ้อมวันที่2โชว์2รอบวันที่3กลับวันที่4ถ่ายละครช่องวันเนี่ยคือไปแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวยังแบบไม่ค่อยได้แบบริมรถอะไรเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าก็ได้เจอซูโฮด้วยแวะไปเจอซูโฮอันนี้คือนัดส่วนตัวก็คือได้มีแบบใช้เวลาไปเล่นของการสนุกสนานทำงานหนักขนาดนี้ปั่นเงินหรืออะไรยังไงคะปั่นเงินทำงานด้วยแพชชั่นทำงานเอาสังคมแน่นะคะแน่นะทำงานสังคมออกงานบ่อยค่ะนี่ค่าตัวไม่ขึ้นหรอคะอย่างเงี้ยก็ขึ้นแล้วไปขึ้นแล้วก็ดีขึ้นได้ไหมค่าตัวยังเท่าเดิมไหมคะเลยเท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมมีการปรับราคาเหรอคะมีการปรับราคาปีนี้พี่มิวจะเหนื่อยแค่ไหนสำหรับงานที่เราวางไว้คิดว่าเหนื่อยแค่ไหนคิดว่าเหนื่อยครับแต่ว่าคิดว่าจะสนุกขึ้นเพราะว่าจะมีละครกับซีรีส์หลายบทบาทที่จะมีโอกาสได้รับอย่างหลังจาก2เรื่องนี้ที่ถ่ายเสร็จตอนช่วงมีนาใช่ไหมครับตอนเมษาจะมีซีรีส์ที่คิดว่าไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นมากๆกับการเราเปิดโปรเจกต์ให้เราเปิดโปรเจกต์โอเคค่ะพี่โอมค่ะครับผม